นกระสวยติดถ้ำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโหนกระสวยกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวต่างๆนะเหตุบ้านการเมืองนะฮะหรือว่าเป็นที่กล่าวขานกันในโลกโซเชียลเราจะนำประเด็นเด็ดๆนะฮะมาคุยกันนะฮะและนี่ครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่น้องๆได้ออกจากถ้ำนะฮะเราได้ฉกตัวมาก่อนเลยนะครับผมมานั่งสัมภาษณ์มานั่งคุยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมถึงเข้าไปอยู่ในถ้ำนี่ครับน้องคนนี้ครับอยู่ในถ้ำครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยน้องชื่ออะไรครับชื่อไพฑูรย์ครับนี่นะฮะบอกเลยว่านี่ของจริงนะฮะน้องคนนี้อยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำนี่ครับนี่รอยนะหินย้อยทิพย์หน้านะฮะนี่คือรอยหินย้อยที่ทิพย์หน้าน้องเขานะฮะน้องเขาก็เสือกสนนะฮะจนทำให้หินย้อยทิพย์หน้าเพราะมันมืดใช่ไหมเนี่ยนะมันมืดใช่ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดจะมืดมากฮะก็พอมีแสงลำไรครับทานได้นะฮะหนูทานได้นะครับผมค่อยๆกินนะครับกินได้ไหมครับพี่กินมั่งไหมฮะอะไรนะพี่กินมั่งไหมฮะอ๋อได้ครับชื่อน้องอะไรครับชื่อไพฑูรย์ครับน้องไพฑูรย์หนูเป็นคนภาคเหนือดงกระหนวดไหมครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับอ๋อคนกรุงเทพครับเป็นนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลครับเล่นบ่อยไหมฮะก็เล่นทุกวันนะครับอ๋อคือคือมีการเก็บตัวซ้อมทุกวันก็ไม่ได้ซ้อมฮะถึงเวลาก็เล่นเลยกับเพื่อนๆทั้งหมดเล่นด้วยกันไหมไม่ฮะผมเล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียวครับไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนเลยไม่มีครับเอาแล้วเวลาเล่นยังไงฮะก็โทรไปเล่นครับก็โทรไปเล่นครับขอบคุณเจรัตด้วยนะครับผมเจรัตช่างแต่งหน้านะฮะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณอยู่ในถ้ำติดในถ้ำทั้งหมดกี่วันเกือบ2ปีครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคำยืนยันนะฮะจากน้องที่ติดอยู่ในถ้ำสรุปแล้วร่วม2ปีคือที่เรารู้ข่าวเนี่ยไม่ใช่แค่9วัน10วันไม่ใช่นะฮะเกือบ2ปีนะฮะวันนั้นคุณเข้าไปทั้งหมดกี่คนผมเข้าไปทั้งหมด3คนครับ3คนมีผมน้าชายแล้วก็แม่ครับเอ้าแล้วเพื่อนๆคุณล่ะเพื่อนๆเพื่อนๆไปเจอที่ถ้ำฮะอ๋อใช่ว่าเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆไปก่อนแล้วเพื่อนๆไปก่อนแล้วคุณตามเพื่อนไปหรือยังไงผมไม่ได้อยากไปหรอกครับแต่แม่ให้ไปครับคือคุณแม่ให้คุณไปครับแม่ไปส่งนะปั่นจักรยานไปใช่ไหมผมเห็นที่ในข่าวผมเห็นมีจักรยานจอดอยู่หน้าถ้ำคุณปั่นจักรยานไปป่ะเปล่าครับน้าชายขับรถกระบะไปส่งครับครับเดี๋ยวคือผมเข้าใจนะว่าน้องเนี่ยอยู่ในถ้ำมานานนะฮะน้องอยู่ในถ้ำมานานจนรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้พอเขาออกมาเนี่ยคือเขาจะต้องปรับตัวปรับความคิดนู่นนี่นั่นต้องปรับใหม่เลยครับต้องปรับใหม่เลยเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับผมถามหน่อยคุณใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำร่วม2ปีคุณกินอะไรกันคุณอยู่ยังไงกันส่วนใหญ่อยู่ในนั้นไม่ค่อยได้กินอาหารแล้วครับได้กินแต่น้ำครับอ๋อคือที่คุณรอดชีวิตเพราะว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำคือน้ำเป็นน้ำที่ขังอยู่ในถ้ำไม่ใช่ครับน้ำอยู่ในถังครับน้ำเนี่ยเป็นของพระครับเขาพูดไปแล้วว่าเป็นของพระซึ่งเป็นผมไม่ขอเอ่ยชื่อกันซึ่งเป็นองค์หนึ่งที่ไปทำพิธีเปิดถ้ำพระองค์นี้เป็นคนเปิดถ้ำทำพิธีเปิดถ้ำใช่มีพระองค์นึงท่านเปิดถ้ำอ๋อแล้วก็เอาพวกผมไปอยู่ไม่เดี๋ยวเอาคุณไปอยู่ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณเข้าไปเองผมบอกแล้วไงผมไม่ได้ไปครับน้าชายขับรถกระบะไปแม่ไปส่งครับเดี๋ยวนะคุณแล้วทีนี้ก็ที่ผมเห็นในข่าวเนี่ยแม่ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยยืนร้องไห้และท่องขอพรเพื่อให้ลูกรอดแต่นี่แม่คุณเอาไปส่งคือตอนนี้ข่าวออกมาปิดเบียนหมดเลยนะเนี่ยแม่ไม่ได้ร้องไห้ครับพอแม่ส่งเสร็จแล้วแม่ก็กลับเลยครับแม่ส่งเสร็จแล้วแม่กลับกลับเลยไม่ได้นอนรอครับที่คุณอยู่นี่คือเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงใช่ไหมถ้
ถ้ำกระบอกครับถ้ำกระบอกครับต่อดังมหาสนุกต่อดังมหาสนุกไม่ว่างเลิกได้จ้าได้จ้าอันนี้เสร็จหรือยังคะอันนี้ไปเก็บด้วยจ้าเก็บนะคะเก็บเลยค่ะจ้า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 อันนี้ค่ะอันนี้ด้วยนะคะอะไรคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วอยากหาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหงานยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าเก็บกะสิคะจ้า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 สบายจ้าอันนี้เซ็นด้วยนะคะจ้าจ้าอันนี้เก็บด้วยจ้าค่ะมีอะไรฝากอีกไหมคะมีค่ะเอาขึ้นไปเสร็จขอบคุณค่ะนายไทยคะนายนายค่ะอ้าวไม่รับโทรศัพท์กันอ่ะเอาคุณรับโทรศัพท์เลยสิครับโอ้อะไรคะเดี๋ยวลูกค้าโทรมาฮัลโหลครับครับผมใช่ครับขอของที่สั่งไว้ได้ครับคือยังไม่ว่างไปส่งอะครับอันนี้เซ็นใหม่นะจ้าจ้าจ้าเซ็นใหม่เลยจ้าจ้าจ้าได้ครับผมครับเดี๋ยวจะไปส่งให้เดี๋ยวนี้แหละครับครับผมงานมันยุ่งจริงครับครับยังไม่ว่างครับอะไรตรงนี้นะคะใช่เขาได้ค่ะได้นะครับโอเคครับอันนี้เอกสารนี้เสร็จแล้วจ้ะเอาไปด้วยไปด้วยขึ้นใหม่ไฮไลท์เสร็จแล้วฮัลโหลครับไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะใช่ครับเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วจากไหนครับให้เรียกชื่อใครนะครับสมเด็จเรียกทำไมครับให้เรียกเสียงยาวๆเพื่ออะไรครับสมเด็จสมเด็จเดี๋ยวคุณนี่คุณเป็นโรคจิตเหรอ Oh no คุณจะบ้าไงนะฮะเฮ้ยไม่ว่างจะคุยด้วยนะเว้ยไอเดนไอบ้าไอ้วะขอโทษทีอันนั้นเซ็นไม่เสร็จอันนี้ค่ะจ้ากลับมาก่อนจ้าโอ้อันนี้ได้ละยุ่งเลยจ้าที่รักจำได้ปากกาหมดค่ะปากกาหมดค่ะคือนี่ปากกาหมดไงจ้านี่คือใช่จำได้จ้าครบรอบแต่งงานแป๊บนึงนะเอาแค่นี้ก่อนนะฮัลโหลครับใช่ครับก็มันยังไม่ว่างไงครับเฮียก็จะดุจะด่าผมอันนี้เดี๋ยวถ่ายเอกสารส่งให้เขาด้วยได้ค่ะนะคะผมจะไปส่งให้แน่นอนครับโอเคครับผมส่งให้แน่ครับฮัลโหลครับครับอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จหรอคะไอ้บ้าจะให้เรียกทำไมเนี่ยสมเด็จอะไรของมึงกูไม่ว่างเลยไอ้โรคจิตไอ้บ้าที่วางสายก็วางไม่ดีครับผมเอาไม่ใช่เครื่องนี้พัดโถเลยเสร็จเลยค่ะจ้าที่รักจะได้รีบไปส่งจ้าไม่ลืมอยู่แล้วใช่เขาไฮไลท์อะค่ะเขาไฮไลท์อะคะยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วเสร็จแล้วนะคะก็มันเสร็จแล้วไงโว้ยเอาพอดีเครื่องไปเลยจ้าที่รักจ้าที่รักเจอแล้วไฮไลท์จ้าเข้าใจจ้าโอ้ยมันยุ่งขนาดนั้นไม่รับโทรศัพท์กันวะฮัลโหลสมเด็จวะโอ้ไม่ใช่ครับคือมีคนโทรมาครับเรียบร้อยนะคะนี้ผมส่งอยู่แล้วครับเฮียขอบคุณค่ะเฮียต้องใจเย็นสิครับรอผมนิดนึงนะครับจ้าครับสมเด็จโอ้ยไอเด็ดอะไรของมึงว่างอะไรหนาเนี่ยมึงโทรไปที่อื่นแต่กูไม่ว่างจะคุยครับเฮียครับได้ครับเอกสารที่จัดการให้จ้ะขีดอันนี้ด้วยนะคะได้ค่ะเฮียขีดตรงโอ้ยเป็นยังคะวันนี้ทำงานมีความสุขอ่ะใช่พี่ทำงานอยู่อ่ะใช่เดี๋ยวพี่จะเอาของไปส่งเธอแน่เอาเลยค่ะนี่ค่ะใช่ฉันจะไปเอาเธอด้วยใช่คืนนี้แน่นอนจ้าที่รักจ๋าเร่งๆหน่อยค่ะได้ฮัลโหลครับเฮียสมเด็จพี่มึงจะโทรหมดทำไมนักหนาไอ้เด่นมึงไปให้คนอื่นนุนไปแผ่นนี้มันให้เรียกชื่ออยู่ได้มันเปียกอ่ะปลาที่กูก็เปียกหมดแล้วเนี่ยไอ้เด่นไอ้บ้าไปเลยฮัลโหลจากที่รักฮะอันนี้ต้องแก้ไหมคะที่รักต้องแก้รอเลยเหรอใช่เลยสองทุ่มเจอกันเนี่ยครบรอบแต่งงานไงจ๊ะใช่จ้ะใช่จ้ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเออใช่จ้ะเพราะเมื่อคืนพี่ก็เสร็จแล้วนะ
ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเจอกันที่นั่นเลยจ้าตอนนี้พี่ติดสายอยู่สายหนึ่งนะจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าข้อมูลเยอะครับเฮียครับยังครับยังเขายังอยู่ครับเฮียครับเดี๋ยวไปส่งให้เลยครับแต่ยังไม่ว่ากันครับโอเคนะครับผมว่าจะไปไม่ว่างครับเฮียครับไม่ว่างครับเออก็บอกว่าไม่ว่างไอ้อีบ้าเลิกเหรอโอ้โนเลิกไม่ได้ครับพี่ไม่ว่างอย่าเลิกกับพี่ยังไม่ว่างป้ากันทายปัญหาดีกว่าสี่ตีนเดินมาหลังคามงกระเบื้องเต่าปลาอะไรมีสองหัวปลาช่อนกับปลาดุกมาติดกันพระอะไรดังองค์เดียวพระดังฟังเสาเบ้าตอบไม่ได้สักปัญหายอมกูยอมมึงยอมมึงโดดันมหาสนุกดังมหาสนุกตีเนียนทานเยอะๆนะคุณพี่จ้าวันนี้กับข้าวอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้แกงแกะแกงแกะเนื้อแกะเหรอเปล่าซื้อมาแล้วมาแกะใส่จานเนี่ยเสน่ห์ปลายจวิตของเธอนี่นะจวักหัวรักจนตายอันฝีมือของแม่พิมพี่ไม่ได้ชิมเสียนาเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยฮะไปทอดผ้าป่าไปทอดอะไรทำบุญลุงไม่ได้กินอะไรเลยจะบ่นอะไรนักหนาแล้วก็อิ่มบุญมาแล้วไงอิ่มบุญมันอยู่กระเพาะไม่ล่ะมันอยู่ท้องไม่ล่ะจะกินอะไรอะไรก็ได้มีกินก็กินทั้งนั้นอะทอดไข่กินก็ได้ปะเดี๋ยวฮะจะทอดไข่เหรอเออเราไปดูได้มีป่ะมีไข่ป่ะไอ้ไข่ว่าแล้วอะไรอ่ะนี่มันลูกบิดเนี่ยพ่อเสือกไปบิดก็ล่วงหล่นหมดเลยเนี่ยมันต้องลูกบิดมันเป็นลูกบิดทีหลังซื้อพ่อบิดมาใส่สิวะบ้านเราสงสัยทางบ้านเราสงสัยจะมีการเปิดคาเฟ่นะเสียงตลกเล่นมุกกันลั่นเลยนะเดี๋ยวไม่เหงาจะกินข้าวเหรอจะกินข้าวหิวเนี่ยก็มันไม่มีอะไรจะกินอะไรอ่ะจะกินอะไรไอ้ทอดไข่กินไงไม่มีน้ำมันแต่แกจำไม่ได้ไงวันนั้นแกเอาน้ำมันไปทอดปลาหมดแล้วเอาแล้วกันเลยเฮ้ยปลานี่ฉันใช้แหทอดไม่ใช้น้ำมันทอดเดี๋ยวตกแว่นหลุดเลยโอ้โนยืมไอ้โหนั่นเออไอ้ปียืมมาเจ๊นกของกันยืมเจ๊นกน้ำมันจะทอดไข่กินเจ๊นกพี่นอตสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ้ยหอมฉุยแช่ทำอะไรกันจ้าอ้าวกินข้าวครับผมมีอะไรครับคุณเมรุมาศโอ้คนบ้าอะไรพูดหน้าใส่ดอกไม้จันเลยสนิทกันเนี่ยคุณเมรุมาศนามสกุลปล่องสูงบ้านใกล้เรือนเคียงจ้ามีอะไรล่ะคะคุณนายอัฐิจริงๆแล้วที่พี่เรียกมาผิดหมดเลยค่ะชื่อจริงๆหนูชื่อสายศิลป์อ๋อน้องสายศิลป์ค่ะล่าสุดน่าจะเป็นอีกขี้เท่าแล้วล่ะอย่างนี้ชื่อเหลือเกินแหมชอบหยอกอยู่เรื่อยเลยพี่พอดีผัวหิวข้าวไงแล้วหนูอ๋อคุณเชิงตะกอนเขาหิวข้าวค่ะก็เลยให้กินกระดูกหมาเว้ยพี่หนูยืมน้ำมันหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรบ้างอะไรจะเอากี่ลิตรคะไม่ใช่น้ำมันเติมรถค่ะน้ำมันทอดไข่อะครับพี่อ๋อน้ำมันพืชน้ำมันพืชไปแม่ไปหยิบให้เขาค่ะแป๊บนึงนะคะขอโทษทีนะพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกันเองเคงกันอวยพี่น้อยพูดเมื่อกี้หนูถูกใจเลยพี่เฮ้ยได้ใครยังอ่ะเดี๋ยวแป๊บสิเรื่องของแค่นี้ชักช้ายืดหยัดวะพี่ก็ช้าอยู่นั่นแหละหิวนะเว้ยหิวโมโหหิวอะสามีตามสบายตามสบายได้แล้วน้ำมันละนี่แล้วจะเอามาทอดก็อะไรไข่ก็ไม่มีไปยืมไข่เข้ามาไหมยืมมาก่อนพี่เจ้าคะค่ะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยให้น้ำมันมาแต่ว่าไข่ไม่มีก็ขอยืมไข่ด้วยเลยได้ไหมจ๊ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่เอาเป็นขอเป็นไข่เป็ดก็ได้จ้ะตอบผมก่อนว่าไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่เกิดก่อนไข่ตอบไก่เกิดก่อนไข่เฮ้ยเขาตอบถูกแม่ไปเอาไข่ได้ค่ะโอ้ยหายได้ยังงั้นบ้านไก่เรือนเคียงแป๊บนึง
ือใจเย็นค่ะเร็วครับสามีฉันเป็นคนใจดีเรื่องไข่นี่ไม่ใช่ของใครค่ะสองใบค่ะขอบคุณนะคะพี่โน้ตค่ะอย่าลืมนะใครเนาะใครลืมใครแล้วใครแล้วใครเคยยืมไข่ใครนะขอบคุณค่ะใครลืมเราเราไม่ใครนะเหตุไหนเพราะบ้านฉันมีไข่แบก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 ขอบคุณค่ะอะไข่ไอ้ควยอะกินล่ะไปไปไปไข่อะไรอะไปไปไข่มามาเดี๋ยวทำให้กินเอาเฮ้ยแล้วมึงจะเอาอะไรทอดเนี่ยตะหลิวก็ไม่มีไอ้ตะหลิวย้ายเอามือควักอย่างนี้ไงกินเยอะๆแม่เขานะน้ำบ้านใกล้เรือนเคียงแม่สังคมไทยมันต้องเอื้อเฟื้อสังคมอุปถัมภ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันว่าไงคะยังพี่น็อตจ๋าพี่น็อตจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยมีน้ำมันมีไข่แต่ไม่มีตะหลิวอะจ๊ะพี่ตะหลิวจ้าแม่จำคำโบราณได้ไหมเข้าเมืองตาหลิวต้องเอาตาหลิวตาตามตาหลิวตาตามตาหลิวไปเรียนสุภาษิตที่โรงเรียนไหนมาเนี่ยเอานะเดี๋ยวตาหลิวยืมตาหลิวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหลิวเดี๋ยวฉันจะหลิวตามไปเฮ้ยครั้งสุดท้ายพี่ครั้งสุดท้ายไม่พากันเกรงใจพี่โอ้ยคนไทยหนูไม่ว่าไม่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าหรอกค่ะล้างมาให้แหมบๆเลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ตามสบายมาแล้วตะหลิวอ่ะเออขอบใจขอบใจไปเอากระเป๋าเข้าเอาละดิไอ้พ่อจะให้ทอดไข่ในตะหลิวหรือไงไม่มีกระทะแล้วเนี่ยเออเอามาด้วยดิพี่เจ้ากระทะเหรอคะเหมือนรู้เลยพี่อีกทีเดียวพี่อีกทีได้ได้อีกทีเดียวจ้ะกระทะคุณพี่เราเป็นคนใจดีแบ่งกันแล้วโอ้บ้านใกล้เลยเกรงใจกันพี่น้อยเอ้ยไหนๆก็ยืมกระทะแล้วเตาแก๊สไม่มีนะเนี่ยเราเนี่ยแกงว่าไข่สองใบยังไม่พอทานเราจะแค่ไปทอดต้องเดินบ่อยค่ะพี่คะอันนี้อันนี้สัตว์เลี้ยงผัวดิฉันค่ะเอ้ยข้าวสารก็ไม่มีว่ะเขายืมเขาด้วยนี่มาดิ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 โอ้กำลังกินข้าวพอดีเลยไอ้นี่มันมันนั่งนี่มันนั่งนี่นั่งนี่เชิญเชิญเชิญนั่งนี่เลยนั่งตรงผมนี่เลยให้เขากินกันเนี่ยโอ้ยนี่พูดจริงเหรอแล้วเราอ่ะกินเลยเราไปร้านเจ๊อาไปกินข้าวต้มใบปอกันไปไปไปเฮ้ยนี่นี่แกเป็นเจ้าของบ้านจะให้ฉันนั่งกินแล้วแกไปกินนอกบ้านโอ้เฮ้ยฉันซึ้งน้ำใจแกจริงๆเลยขอบใจมากนะเนี่ยแล้วตู้เย็นนี่เปิดไว้ให้เลยอยากได้อะไรเอาไปเลยพอแม่กลับแล้วพระก็เอาน้ำในกระป๋องให้กินกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็อ้วกออกมาอ้วกออกมาเลยครับคุณอยู่ที่ถ้ำติดหินถ้ำกระบอกถ้ำกระบอกครับไม่ใช่ครับของคุณจังหวัดอะไรอ่ะเชียงรายของผมสระบุรีครับนะครับนะฮะแน่นอนครับครับแป๊บนึงนะครับเฮียครับฮัลโหลครับจ้าสมเด็จเฮ้ยโทรไปที่อื่นได้แล้วกูไม่อยากคุยกับมึงไอ้โรคจิต